ปิดแล้วถ้ำหลวงครูบาแสงล่านำ8เกจิทำพิธีครั้งสุดท้ายก่อนปิดแบบไม่มีกำหนดภาพพิธีสุดท้ายก่อนปิดถ้ำครูบาแสงล่านำ8เกจิเชียงรายทำพิธีสวดถอนหน้าถ้ำเพื่อเสริมสิริมงคลเรียกขวัญกลับมาจากเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15:00 นวันที่16กรกฎาคม61ที่หน้าศาลเจ้าแม่นางนอนหน้าถ้ำหลวงตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้มีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่9รูปมีพระรัตนรังสีหรือพระมหาคุรุครูบาแสงล่าธรรมสิริเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมา 2. พระรัตนมุนุรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 3. พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงและคณะอำเภอแม่สาย 4. พระพุทธญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงาเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน 5. พระครูบาบุญปันชยาวินโทวัดแม่หะ 6. พระกิตติชัยครูบาต๋องศีลสังโรวัดน้ำตกตาดทอง 7. พระพรชัยวรปัญโยครูบาพรชัยวัดพระธาตุหมอกมุงเมืองอำเภอพญาเมงราย 8. พระเจษดาจิรสีโลครูบาเจษดาวัดห้วยสักอำเภอดอยหลวง 9. พระปองพลศีลสังวโรวัดชัยภาพอำเภอเทิงต่อมาพระเถระได้ทำพิธีสวดถอนภายในถ้ำหลวงโดยวางสตวงทำด้วยกับกล้วยมีอาหารคาวหวานวางไว้4ทิศโดยอันที่5มีขนาดใหญ่มีดอกไม้มัดเทียนตรงกลางมีห่อดอกไม้หุ้มด้วยผ้าสีแดงวางไว้ด้านบนอีกชั้นวางไว้ตรงกลางเป็นจุดที่5หลังจากนั้นก็ได้ใช้น้ำมนต์ทำพิธีตามจุดต่างๆของถ้ำและทางด้านเจ้าหน้าที่มีการสั่งห้ามนักข่าวหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณถ้ำโดยเด็ดขาดที่บริเวณหน้าถ้ำมีกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาจากท้องถิ่นต่างๆทั้งฝั่งไทยและพม่านำดอกไม้ธูปเทียนขนมผลไม้ไปวางถวายบริเวณทางเข้าถ้ำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเจ้าแม่ดอยนางนอนมีเจ้าหน้าที่กรมวนอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางกำลังปิดกั้นห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในถ้ำพร้อมแจ้งว่าได้มีการประกาศปิดถ้ำอย่างไม่มีกำหนดและรอการพัฒนาในอนาคตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ